หลายท่านอาจจะเคยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า One Million Followers ฟิชิล้านผู้ติดตามเสริมสร้างธุรกิจนะครับที่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยที่เขียนโดย r a n d o n k a n e นะครับเป็นกูรูด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าเลยนะครับสามารถสร้างผู้ติดตาม1ล้านคนภายใน,นระยะเวลาเพียงแค่30วันแล้วมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับจากผู้แต่งคนเดียวกันหนังสือที่มีชื่อว่า Hook Point How to Stand Out In t e Second World มันเหมือนเป็นหนังสือที่ต่อยอดมาจากหนังสือ One Million Followers ซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติงเนี่ยกลายเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างตัวตนหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทราดนจากดโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกบุ๊กนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งหนังสือที่มีความน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโลกของเรตตอนมาเก็ตติ้งเรื่องการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตอนนี้มันกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างตัวตนของคนหลายๆคนนะครับซึ่งหากเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ถือว่ามีมากมายในตอนนี้นครับทั้งติ๊กต k อกเอง Facebook y o u t u b e Instagram หรือ Twitter นะครับหลายๆคนก็ ใช้เครือข่ายแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่า เป็นยุคที่มีข้อมูลจำนวนมาาลผ่านตาผ่านหน้าจอของเราทุกคนนะครับเพราะว่าในโลกของโซเชียลมีเดียเองเนี่ยได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับด้วยข้อความมากกว่า60,000ล้านข้อความที่ถูกส่งมาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลในแต่ละวันนะครับมีข้อมูลจำนวนมาาลส่งถึงเราอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความการแจ้งเตือนโน้ติฟิเคชันต่างๆอีเมลโฆษณาหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับสมองของเราเนี่ยต้องมีการปรับ ตัวเพื่อประมวลผลเนื้อหาจำนวนมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าคนทั่วไปใช้เวลา1 1ชั่วโมงต่อวันในการตอบโต้กับสื่อทางด้านดิจิตอลนะครับซึ่งรวมถึงวิดีโอเสียงทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารและเลื่อนดูเนื้อหายาวประมาณ300ฟุตนะครับผู้คนใช้โทรศัพท์1,500ครั้งต่อสัปดาห์เช็คอินบ็อกอีเมล30ครั้งต่อชั่วโมง ทุกๆ60วินาทีบน f a c e b o o k เนี่ยจะมีผู้ใช้ลายใหม่400รายนะครับมีการอัปเดตสเตตัส3า7 0 0 0ครั้งอัปโหลด1,47,000ครั้งมีการกดไปที่ลิงก์รูปภาพต่างๆ54,000รายการมีการแชร์รูปภาพและวิดีโอประมาณ95ล้านรายการบน Instagram ในแต่ละวัน เนื้อหามากกว่า500ชั่วโมงเนี่ยถูกอัปโหลดไปยัง YouTube ในแต่ละนาทีและประมาณ40,000เพลงถูกอัปโหลดไปยัง Spotify ในทุกๆวันแน่นอนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือ Hook Point นะครับโฟกัสไปที่3 Second World ก็คือโลกของคอนเทนต์ที่ตัดสินกันเพียงแค่3วินาทีนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ล้นหลามมากๆในตอนนี้อย่างข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปนะครับ ซึ่งก่อนโลกยุคที่จะมีโซเชียลมีเดียเนี่ยแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีน้อยนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันกันค่อนข้างมากแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มจํานวนมากนะครับทำให้นักการตลาดต้องแข่งขันกันหนักขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโอ้เต็มไปด้วยข้อมูลจํานวนมหาศาลการที่จะทําตัวเองให้มาโดดเด่นในโลกออนไลน์ right, โลกดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวเลข3วินาทีเนี่ยมันมาจากการที่ f a c e b o o นะครับที่เริ่มนับจำนวนการดูวิดีโอที่3วินาทีนะครับแทนที่จะนับเมื่อเริ่มโหลดในฟีดซึ่งทาง Facebook เองเนี่ยก็มองว่าเวลา3วินาทีเนี่ยมันบ่งบอกถึงความตั้งใจของคนนะครับที่จะรับชมวิดีโอซึ่งหากมีคนเนี่ยดูอย่างน้อย3วินาทีแสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเลื่อนผ่านฟีดเพียงเท่านั้นนะครับเริ่มมีการโฟกัสที่จะมาดูคอนเทนต์นั้นๆแล้ว หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันบ่งบอกให้เราได้รู้นะครับว่าหากเราไม่สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ใน3วินาทีแรกหรือในช่วงเวลาสั้นๆช่วงแรกนะครับต่อให้คุณมีคอนเทนต์ที่เหลือดีมากมายขนาดไหนผู้คนก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าถูกไถยผ่านฟีดไปนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับฮุกพอยท์เองเนี่ยจะ เป็นการสร้างวิธีในการดึงดูดความสนใจของผู้คนใน3-5วินาทีแรกนะครับทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะใจคนใน 10, 15, 30หรือ60วินาทีถัดไปนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เหลือของเรานะครับบางครั้งเนื้อหาเด็ดๆมันอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเมื่อถูกถายผ่านไปมันก็แทบจะไร้ความสำคัญไป แต่มันก็ไม่ได้เชิงเนื้อหาที่เกี่ยวเฉพาะโลกออนไลน์เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในโลกของข้อมูลอินโฟเ t ชันต่างๆนะครับทั้งการดูโทรศัพท์การอ่านข่าวเปิดทีวีฟังวิทยุดูป้ายโฆษณามันแต่ไปด้วยข้อความเนื้อหาแล้วก็โฆษณานะครับแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีฮุกพอยต์ของมันนะครับที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นฮุกพอยต์ในมุมมองของเบรนดันเคน มันอาจจะเป็นทั้งข้อความวลีชื่อเรื่องหรือว่าข้อมูลเชิงลึกแนวคิดรูปภาพหรือบุคลิกภาพหรือการแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบหลายๆส่วนรวมกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้งโลกออนไลน์ line, แล้วก็โลกออฟไลน์ line, เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งฮุกพอยต์เองเนี่ยมันมีประโยชน์มา,มากๆนะครับสำหรับการสร้างจุดเด่นให้กับตัวตนของเราท่ามกลางโอ้โหขยะมากมายในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ก็คือการแข่งขันกับรูปแบบของคลิกเบตต่างๆนะครับเพราะว่าคลิกเบตเองเนี่ย เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่ามีการดึงดูดความสนใจแต่ว่าขาดเนื้อหาสาระข้างในจริงๆนะครับมันไม่ใช่แนวคิดเดียวกับคลิกเบสนะครับสำหรับฮุกพอยต์เพราะว่าฮุกพอยต์เองเนี่ยต้องการสื่อสารให้คนเข้าไปสนใจเนื้อหาข้างในที่มีสาระนะครับแต่ว่าคลิกเบสเนี่ยกลับกันนะครับมีการพาดหัวอะไรรุนแรงหรือว่าน่าสนใจแต่ข้างในเนี่ยมันแทบจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยตัวอย่างของการสร้างฮุกพอยต์นะครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับว่ามันมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับมันเป็นการสร้างประสิทธิภาพทั้งด้านการตลาดการสร้างแบรนด์แม้กระทั่งการเปลี่ยนโลกเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างเคสของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันอย่างเปปซอตนนั mm ่นเองนะครับที่เป็นการเปลี่ยนสังคมยุคใหม่ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องกลับมาแปลงฟันย้อนกลับไปในปี1920นะครับตลาดของการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นตลาด ที่มีขนาดเล็กมากนะครับมีคนเพียง5%เท่านั้นที่แปลงฟันเป็นประจำทุกวันซึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานด้านสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่ามันห่างไกลมากๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยทุกคนเดินไปมาพร้อมกับกินบากที่เหม็นมากๆนะครับนักการตลาดที่มีชื่อว่าคาวฮอปกินนะครับได้ หาวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการเพิ่มยอดขายยาสีฟันแป๊บสเตนนั่นคือการเข้าไปสู่ตลาดของประชากรอีก95%ที่ไม่ค่อยแปรงฟันกันนะครับโดยเขามากับแคมเปญโฆษณาที่สุดยอดมากๆนะครับเพื่ออธิบายว่าการใช้ยาสีฟันเนี่ยเพื่อเป็นการขจัดคราบออกจากฟันจะทําให้ผู้คนเนี่ยดูสะอาดดูดีขึ้นนะครับแคมเปญน,นี้เนี่ย ใช้ฮุกพอย์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนหน้าตาดีแปลงฟันเพื่อให้เขาดูดีนะครับสโลกแกนของผลิตภัณฑ์ก็คือเป๊บเซเดนทำให้ฟันสว่างขึ้นและมีการโฆษณาในนิตยสารนะครับว่ามีสารเคลือบฟันที่เป็นอันตรายซึ่งทำลายความขาวของฟันแน่นอนว่าการแปลงฟันเป็นวิธีกำจัดหมันคืนความสดใสได้อย่างรวดเร็วที่สดุดและยังอธิบายด้วยนะครับว่าผู้คนต้องใช้แป๊บเซเดนทุกวันวันละสองครั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่แผ่แล้วก็รวดเร็วในการดูแลตัวเองให้เหมือนดารานะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นฮุกพอยที่สําคัญมากๆนะครับแคมเปญน,นี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับกลายเป็นแคมเปญที่แทบจะดีที่สุดในศตวรรษเป็นยาเสพที่ขายดีที่สุดถึง30ปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนจํานวนผู้แปลงฟันในแต่ละวันจากร้อยละหของประชากรเป็นร้อยละ65ภายใน10ปีเพียงเท่านั้นแทบจะผลิตกันไม่ทันเลยนะครับในตอนนั้น หรืออีกเคสหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือการเลือกตั้งประธานทธิบดีสหรัฐในปี2016นั่นเองนะครับที่ฮิลลารีคินตันแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะสามารถเอาชนะฮิลลารีคินตันได้นะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เธอแพ้การเลือกตั้งให้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็เพราะว่าเธอพูดคําศัพท์วนๆอยู่เพียงไม่กี่คําเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าตะกะหรือว่าคําว่าค่านิยมนะครับ ซึ่งมันเป็นคําพูดที่ประชากรส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับคนมีความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกอาทางฮิลลารีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีประชากรอีกมากมายนะครับที่ไม่เข้าถึงแมสเซจเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่ากับการนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองสื่อสารด้วยความทุกใจนะครับจากบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการของเขานะครับแมสเซจที่สําคัญจากทรัมป์ก็คือเมอเมริกาเกร้อเกน เป็นฮุกพอยที่สำคัญม,มากๆนะครับที่ส่งมเสจไปยังผู้คนมากมายแล้วก็ตอบรับกับแมสเสจนี้นะครับและทำให้เขาสามารถเอาชนะฮิลลารีคินตันได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากในปี2016นั่นเองรวมถึงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ยังมีเนื้อหาหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับตัวอย่างแพลตฟอร์ม u t u b e เองนะครับที่มีการเปลี่ยนอัลกอริทึมจาก การมีผู้ติดตามเยอะเป็นสิ่งได้เปรียบเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับในตอนนี้เพราะว่ารูปแบบของ Recommendation Model ของ YouTube นั่นเองนะครับการที่จะโด่งดังขึ้นได้ยอดวิวเพิ่มสูงขึ้นได้เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในส่วนการแนะนำวิดีโอของ YouTube เป็นปัจจัยหลักมากๆนะครับในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นฟุกพอยต์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ3วินาทีแรกอย่างที่กล่าวไปนะครับแม้ใน YouTube เองเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญรูปแบบของรูปภาพดัมเนลต่างๆนะครับ แนวโน้มของเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ต่างๆตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนไม่ได้เน้นใน,นเรื่องของผู้ติดตามอีกต่อไปนะครับการมีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยไม่ได้การันตีความสําเร็จได้อีกต่อไปเพราะว่ามันต้องมีการสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อเข้าถึงระบบาการแนะนํา Recommend a t i o n Mo เดลต่างๆเหล่านี้นะครับติ๊กตอเองก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอสั้น ผู้คนมากมายสามารถแจ้งเกิดได้โดยที่ถ้าจะไม่เคยเป็นคนดังมาก่อนนะครับทำคลิปวิดีโอ1วิดีโอแล้วกลายเป็นไวรัลขึ้นมาถูกผลักดนันผ่านอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่าง t k t t o k เองก็ทําให้กลายเป็นคนดังได้นะครับมียอดวิวเป็น10ล้านวิวเป็นร้อยล้านวิวได้นะครับในสรลด์วนนี้เนี่ยก็มีการเล่าเคสตัวอย่างหลายๆเคสนะครับที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของ โลกดิตอนเองนะครับซึ่งมันก็เป็นการต่อยอดจากหนังสือ One Million f o l l o w e r นะครับเพราะว่าหลายๆเนื้อหาเนี่ยมันก็มีความซ้ําซ้อนกันอยู่นะครับรวมถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหนังสือเล่มนี้ตัวอย่างเคสเนี่ยก็มีการใช้ตัวอย่างเดียวกับหนังสือ One Million f o l l o w e r นะครับแต่ว่ามันเป็นการต่อยอดที่ดีนะครับแล้วก็มีสรุปมีแพทเทิร์นรูปแบบนะครับที่น่าสนใจในการสร้างฮุกพอยต์แล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับโดยเด f ะในยุคปัจจุบันที่ โอ้โหอินโฟเรเมชันมันโอเวอร์ฟลูมากๆนะครับมีแต่ขยะได้ไม่หมดนะครับการที่จะผลักดันให้ตนเองโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับอ่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแบรดอนเคนนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหนังสือฟุกพอยต์ใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ Adradol a, a d T H A R A D S O L สามารถ Add เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ